สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินนะครับที่เพจวงในไทยลีกและทาง LINE @advance sport นะครับช่วงนี้ใน LINE @advance sport ก็อย่างที่บอกทุกครั้งครับว่ามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นของรางวัลมากมายนะครับในเรื่องของการทายผลการแข่งขันในแต่ละวันนะฮะส่วนฟุตบอลไทยลีกครับวันนี้ก็มีเตะกันอีก3คู่นะครับเมื่อวานนี้3คู่ที่ผ่านไปเนี่ยก็ปรากฏว่า Bangkok United เรียกว่าสามารถที่จะล้างอาถรรพ์ได้นะครับปลดล็อกสักทีในการเอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้เป็นครั้งแรกในการพบกันนะครับในการมาเล่นที่สนาม True Stadium นะฮะแบงคอกชนะเกมแรกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับของลูกทีมนะครับของทางโค้ชแบนทศวรรษศรีป่านนะฮะโดยเฉพาะฟอร์มของตัวรุกอย่างเฮเบตี้เฟอร์นันเดสปกเกล้าอนันต์นะครับที่ทำกอลประตูด้วยส่วนบุรีรัมย์ก็แพ้เกมแรกของฤดูกาลเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคู่อื่นนะฮะก็ชลบุรีนี่ดุเหลือเกินครับไล่ถล่มขอนแก่นยูไนเต็ดไปแบบยับเยิน7ประตูต่อ0แบ่งกันยิง2คนครับก็คือวรชิตกฤษฎ์ศรีบำเพ็ญนะฮะแล้วก็ทางเดริสบูริโลนะครับรวมกัน7ลูกในขณะที่อีกคู่นึงก็ถือว่าเล่นกันชืดไปหน่อยนะครับสำหรับเชียงรายยูไนเต็ดที่กดว่าก็ทำได้เพียงแค่เสมอนะครับ0-0เท่านั้นเองนะฮะในการเตะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ดีกว่านะครับสำหรับการเตะกัน3คู่ผมขอเรียกมาวิเคราะห์2เกมก็แล้วกันเริ่มเกมคู่แรกที่สุพรรณบุรี FC ครับเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือ FC สุพรรณตอนนี้ผลงานเนี่ย3นัดเสมอ3เลยนะครับไม่ชนะใครจะเจอกับการท่าเรือครับซึ่งอยู่ในหัวตารางอยู่อันดับ4นะฮะ3นัดท่าเรือชนะ1เสมอ2ยังไม่แพ้ใครนะครับต่างคนต่างไม่แพ้ใครแต่สุพรรณเนี่ยถ้าแลกได้ขอแพ้สักเกมแล้วชนะสักเกมดีกว่านะเพราะว่าไม่แพ้ใครแต่ว่ามีแค่3แต้มนะฮะสุพรรณของอเดบายโยกาเดโบเกมนี้จะขาดตัวผู้เล่นก็คือลาเซมิกาลาบูเอกองกลางที่ยังเจ็บอยู่เช่นเดียวกับกิติศักดิ์โคชินทอมมี่นะครับที่ยังบาดเจ็บเช่นกันแต่ตัวหลักรายอื่นก็อยู่กันพร้อมหน้านะครับนารุกก็มีดานิโลอเวสดิโอโก้ฟอร์เรนซี่นะครับเสียหน้าสุทธิศักดิ์แพทริกไกลเชลนะครับแนวรับก็จะเป็น3ประสานผู้เล่นไทยอย่างสุวรรณภัทรกิ่งแก้วสุพรรณทองสงปิยชนกดาริศนะครับประตูก็เป็นทางแพทริกเดโต้เหมือนเดิมนะครับในตัวริมเส้นก็จะมีเชษฐพลซับมานะครับคอยขึ้นลงทางด้านขวานะครับทางซ้ายก็อย่างที่บอกไปเป็นแพทริกไกลเชลนี่ก็อาจจะขึ้นลงเป็นตัววิงแบ็กเลยนะฮะการก็จะมีรัชนาธอรัญญไพโรจน์นะครับคอยขับเคลื่อนเกมนะครับซึ่งก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีมีศักยภาพรานิยมเป็นตัวเลือกในขณะที่ท่าเรือครับปัญหาการจัดทีมก็มีแค่ประตูอย่างรัตนเดชสองแสงจันทร์ซึ่งเจ็บมานานแล้วนะครับก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเพราะว่าวรวุฒิศรีสุภาตอนนี้ยังไงก็มือหนึ่งเพราะฟอร์มเหนียวมากนะส่วนทางศิวกรจักรุปราศาสตร์น่าจะใช้ความฟิตลงเล่นได้นะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ยังเจ็บอยู่ก็คืออดิศักดิ์อดิศรพรมรักเจ้าเก่งนะครับก็ยังมีอาการบาดเจ็บธนบุญเกษารัตน์ต้องรอเช็คความฟิตน่าจะมีโอกาสเบียดได้แต่ว่ากลางตัวเนี้ยนะฮะก็จะเป็นทางโกสุนกีกับศิวกรถ้าเกิดศิวกรไม่ฟิตทางธนบุญก็จะขึ้นมาเล่นนะครับส่วนตำแหน่งเซนเตอร์ก็เป็นเดวิดไดเชล่าเล่นคู่กันกับทางเอลิสตอลล็อกอยู่แล้วทางขวาฟิลิปโรเลอร์ทางซ้ายก็จะเป็นจตุรพัฒน์สัตย์ธรรมนะครับในตัวรุกก็จะมีเซโกโซเลสนะครับประกอบเปรมพักบริมผาลาหน้าก็จะเป็นเนสันโบริยานะครับค่อนข้างจะลงตัวกับวิธีการเล่นของโค้ชโอ่งหรือเฉลิมแสงถามว่าคู่นี้โอกาสแพ้ชนะกันใครมากกว่าแน่นอนครับการท่าเรือเพราะว่าตัวรุกนะฮะจังหวะเกมริมเส้นจังหวะการครอสบอลการเล่นแถว2การฟรีคิกของประกรณ์เปรียวพักก็น่ากลัวบดินก็ลากเลยได้ดีโบนิยาก็เริ่มที่จะจูนติดแล้วนะครับแต่ว่าสุพรรณเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นมากๆแล้วก็เป็นทีมที่แพ้ยากนะฮะสุพรรณเนี่ยผมว่าจุดที่เป็นจุดแข็งของพวกเขาเลยคือการเล่น3ประสานของเซนเตอร์ไทยนะครับอย่างที่บอกไป X Boy Chain นะครับแล้วก็ประตูอย่างเดโต้ก็เหนียวแน่นไว้ใจได้คู่นี้ผมมองว่าจะเป็นอีกเกมนึงที่สุพรรณจะเสมออีกนะฮะ4นัด4แต้มมีโอกาสสูงเหมือนกันเพราะว่าท่าเรือเองจะเห็นว่า3นัดเนี่ยเขาเสมอกันถึงเสมอคู่แข่งถึง2เกมชนะเกมเดียวนะครับก็ยังมีปัญหาในเกมรับที่ยังมีโอกาสที่จะโดนเจาะประตูอยู่เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมมองว่า1แต้มมีโอกาสสูงสุดนะครับสุพรรณบุรีไม่น่าแพ้คาบ้านน่าจะมี1คะแนนส่วนอีกคู่นึงครับก็เราไปดูคู่ระหว่างปุริเทโรนะฮะตอนนี้เป็นทีมรองบุ้ยเลยครับอันดับ15วันนี้ก็เจองานหนักเลยครับก็เจอกับสุพรรณการซิตี้ FC อันดับ2ครับคือมี7แต้มเท่ากับจ่าฝูงแต่ว่าประตูได้เสียเป็นรองบุรีรัมย์อยู่นะฮะสุพรรณทําสุพรรณการเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นจ่าฝูงได้ถ้าเก็บสัก1คะแนนหรือถ้าชนะเลยยิ่งดีนะครับพูดถึงเจ้าบ้านก่อนปุริเทโรในการจัดทัพก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายการแข่งขันในทีมค่อนข้างสูงนะครับในแดนกลางเนี่ยเลสลีย์อาโบรกับทางสิริโชคทัศนัยก็น่าจะออกสตาร์ทเหมือนเดิมก็ตกผลปุษบาคมก็ยังเบียดไม่ไหวนะฮะหน้าเนี่ยก็จะมีเอวานโดรปาลิสต้าธีรเทพวิโนไทยอาทิตย์ปุจินดานะครับ
ในตำแหน่งกองหลังก็จะมียางจุนอาเกาหลีใต้นะครับเล่นกับทางไอซ์คอร์นี่แล้วก็เฉลิมศักดิ์อักขีนะครับทางด้านซ้ายก็ต้องรอดูว่าจะใช้วันชัยจารุนงคลาหรือว่าสิทธิโชคอาจจะว่าจะเป็นสันชัยนทศิลาแบ็คขวาก็เป็นไอชัยสมเรนะครับประตูก็คือกิติพงษ์ภูเถาเชือกนะส่วนฝั่งของสุปราการของมาซาดะอิชิอิต้องบอกว่าเล่นได้ผิดหรือผิดคาดนะฮะเล่นดีมากๆนะประตูก็ยังคงใช้ปฏิวัติคำใหม่นะครับในแนวรับก็จะมีอลิสซาฟิโรวิชยืนคู่กันกับสลายุทธสมพิมพ์นะครับแบ็กซ้ายก็จะเป็นทางชัยวัฒน์บุราณแบ็กขวาก็ใช้เจ้าเซฟนะครับสุพนันบุรีรัตน์กลางก็เป็นยูโตโอโนกับนพพลพลคำนะครับตัวรุกด้านซ้ายก็จะเป็นไดซึเกะซากาอิทางขวาก็ใช้เจริญศักดิ์วงกรนะฮะแล้วก็มีข้างหน้าเนี่ยจะเล่นกองหน้า2คนก็จะมีเจ้าเบสนะครับภาสพลเฉิดวิจิตรที่ได้ลงเล่นเดบิวต์ในเกมแรกนะครับที่แล้วไปแล้วยืนคู่กันกับทางเอเลอันโดรกอนซาก้าซึ่งเอเลอันโดรเนี่ยเพิ่งจะเปิดประตูแรกในซีซั่นที่แล้วแล้วก็แอสซิสต์ให้กับเจริญศักดิ์วงกรด้วยผลัดกันยิงผลัดกันจ่ายซากาอิเองก็มีส่วนร่วม3คนนี้น่ากลัวมากนะครับในการที่จะขึ้นเกมรุกร่วมกันนะฮะโดยเฉพาะการที่เอเลอันโดรเนี่ยกับเจริญศักดิ์ตอนนี้เริ่มจูนกันติดแล้วนะครับความสัมพันธ์ในทีมค่อนข้างดีมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าเทโรจุดที่ยังเป็นปัญหาคือกองหน้าเนี่ยเอเวนโดรเก็บบอลได้ก็จริงครับแต่ว่าในการเรียกว่า building up game เนี่ยผมว่าเซตบอลไปมาแต่ว่าจังหวะที่จะเป็นจังหวะเรียกว่าพลิกผันนะครับจุดเปลี่ยนของเกมที่จะถึงชนะเนี่ยเทโรยังขาดตรงนี้อยู่นะครับยังขาดความเขี้ยวในเกมอยู่ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วปราการมีเรียกว่าอาวุธถ้าเป็นหมัดเนี่ยแลกหมัดกันก็คือหมัดหนักกว่าต่อยน็อกได้นะครับซึ่งผมก็มองว่านัดนี้จรสักวงกรก็จะปั่นป่วนทางริมเส้นฝั่งแบ็กซ้ายของทางเทโรได้เยอะเลยแหละนะครับและที่สำคัญก็คือมีแบ็กมีปีกขวาด้วยมีปีกซ้ายด้วยมีหน้าเป้าตัวใหญ่ๆด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ปราการมีโอกาสถึง3แต้มเต็มเลยนะฮะเพื่อจะขึ้นจากฝูงวันนี้ผมวิเคราะห์ไว้2เกมก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวรอติดตามผลกันแล้วพรุ่งนี้มาดูทีมยอดเยี่ยมนะฮะว่าสัปดาห์ที่4จะมีใครติดทีมบ้างวันนี้ก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าเชื่อว่าสุพรรณไม่แพ้แล้วก็ปราการน่าจะถึง3แต้มได้นะครับก็ติดตามในประจำที่เพจวงในไทยลีกครับและทางไลน์แอด @1sport กับผมแมนโกสินนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ